ปลไฟเราเห็นว่า EC เองเนี่ยถ้าเรามองการเติบโตนะครับเขาจะเติบโตสูงกว่าภาคส่วนอื่นในประเทศเราอยู่แล้วนะครับเหมือนกับกองไฟกำลังลุกโชนเนาะเรามาพันด้วยเขาเนี่ยเราเหมือนเราซึ่งต้นเราเป็นฟืนก้อนหนึ่งนะครับมาเติมให้ไฟลุกโชนมากขึ้นนะครับในมุมของตัว E-City Tech Park เนี่ยนะครับเขาก็จะมองเหมือนเป็นหนึ่ง Smart City นะครับทุก Smart City เนี่ยเขามีทีมของเขาเองครับเรามองเห็นว่าใน Tech Park เนี่ยทีมเขาอะไรกับCisco เราได้อย่างดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นSmart City ใช้เทคโนโลยีสำหรับคนนะครับไม่ว่าจะมาอยู่อาศัยมาทำงานมาเรียนต่างๆนะครับซึ่งเราต้องมองว่าโอเคในเทคโนโลยี provider ของแต่ละบริษัทเนี่ยเราทำอะไรได้ดีนะครับCisco ของเราตลอดมานะครับหน้าที่ของ Cisco เราคือ provider connectivity security automation ครับซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับเราก็มามองในฝั่ง Tech Park ว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเราพูดถึงไปละนะครับเรื่องของตัว speed connectivity ต่างๆนะครับซึ่ง speed เนี่ยทำให้ business ที่มาลงในโซนนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ speed ได้อย่างรวดเร็วนะครับมี latency ที่ต่ำนะครับนอกจากเป็น speed ของ network แล้วเนี่ย infrastructure ที่เราลงไว้เนี่ยสามารถรองรับ network ได้หลากหลายนะครับมีคำพูดคำหนึ่งเขาพูดว่า heterogeneous networks คือในหนึ่ง area เนี่ยจะใช้ network หลายแบบไม่ว่าจะเป็น 5G เองนะครับเป็น wifi เองเป็น landline เองเป็น LoRaWAN เองเป็นอื่นๆเองเนี่ยนะครับตัวอินฟราที่ลงไว้เนี่ยรองรับได้นะครับทำให้เกิด flexible ของธุรกิจในการมองว่าผมจะใช้ในโรงงานผมใช้ที่แหล่งอาศัยผมจะใช้ในสถานศึกษานะครับ connectivity ที่แตกต่างกันไปนะครับสองในเรื่องของ cyber security เองนะครับเราไม่ได้ provide เฉพาะแค่ public wifi อย่างเดียวนะครับแต่เรา provide clean byte หมายถึงว่า public wifi ที่สะอาดนะครับคุณสามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยได้ไว้ใจได้ไว้ใช้ได้ไม่สำคัญรองรับการทำงานของ Hybrid Work เลยนะครับเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ Co-working Space Location ต่างๆในพาร์ทต่างๆเนี่ย Access Wi-Fi แล้วคุณรู้ด้วยว่าคุณใช้อย่างปลอดภัยและ Protect ได้นะครับอันที่3นะครับ Smart City จะเกิดได้ต้องมี Automation คุณต้องสามารถ Manage Operate ได้นะครับมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน Smart City สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับระบบ Automation เราจะโชว์เคสใน Innovation Center เหมือนกันนะครับที่ Tech Park ตรงนี้ผมฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็ครบถ้วนนะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าแค่ความเร็วมันไม่พอแต่มันต้องมี accessibility compatibility แล้วก็มี security เนาะซึ่งตรงนี้ทาง Cisco เนี่ยมอบมาให้หมดเลยนะครับใจได้เพราะว่าเราคำนึงถึงผู้มาอยู่อาศัยนะครับต้องการที่ได้รับบริการที่ดีเราไม่ได้ใส่เทคโนโลยีไปเพื่อให้โชว์เคสเราใส่เทคโนโลยีไปเพื่อให้คนที่มาอยู่เนี่ยเขาได้รับ benefit จริงๆครับเพราะอย่างที่บอกมาสักครู่อยากจะให้คนมาอยู่ได้จริงๆนะอ่ะทางแพเน็ตคอมล่ะครับในส่วนของแพเน็ตคอมนะครับผมขอครับคลิกเกอร์ครับทางอันนี้ครับต่อไปอ่ะมีครับอย่างที่สไลด์โชว์ให้ดูนะครับก็คือย้อนกลับไป1สไลด์ครับผมมาแล้วครับอันนี้นะครับ หลายคนอาจจะพอรู้จักแพนเน็ตคอมนะครับผมสรุปให้ฟังทีว่าเป็นบริษัทที่ชำนาญเรื่องอินทิเกตระบบเข้าด้วยกันงั้นในพิล่าเราเนี้ยมีประมาณ4พิล่าทั้งเทเลคอมเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้เรื่องดิจิทัลเรื่องยูทิลิตี้งั้นเราก็มีหน้าที่คือนำเทคโนโลยีของ Cisco เนี่ยมาประกอบนะฮะมาประกอบให้เป็นบริการให้ได้นะครับโดยที่ในเรื่องของสื่อสารในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของดิจิทัลเช่นdata center นะครับในเรื่อง cloud computing เรื่องการ analytic นะครับรวมถึงการบริหารน้ำบริหารไฟบริหารของเสียที่อยู่ในโครงการทั้งหมดงั้นแพลตฟอร์มมีหน้าที่ดูแลทั้งหมดนะครับก็เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาเนี่ยมันจะทำให้ก่อให้ประโยชน์ในเรื่องของที่เราสามารถให้บริการเมืองนะครับเมืองได้แล้วก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้เนี่ยเราก็เป็นเทคโนโลยีที่สุดง่ายๆคือครอินเทอร์เน็ตความเร็วต้อง400กิกทำไมต้อง400กิกเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเราเคยเห็นโครงข่ายประมาณ100กิกในเมืองไทยอันนี้ก็จะเป็นโครงข่ายหนึ่งที่เร็วที่สุดในเมืองไทยครับก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่ขั้นสูงของ Cisco มาช่วยนะครับแล้วก็ในส่วนที่2คือเราพัฒนาเรื่อง Digital City ที่บ้านฉางซึ่งเป็นต้นแบบอยู่แล้วครับอันที่3คือ Smart Building เนี่ย Digital Building สิ่งที่เราทำคือ
ตึก Innovation Center เราเนี่ยจะเป็นต้นแบบของ Smart Building ที่นำเทคโนโลยีเรื่องของ Wi-Fi การ Workplace นะฮะที่ทำงานอิสระทุกที่มี Cyber Security ในตัวนะฮะแล้วก็สปีดในตึกก็ความเร็วประมาณ1กิกก็จะเร็วกว่าที่เราเคยใช้นะครับในเรื่องของ Smart Workplace ก็คือเราออกแบบ Network ร่วมกับ Cisco ว่าที่อยู่ในพื้นที่ Tech Park รวมถึงขยายต่อไปที่ EC เนี่ยเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ด้วยความเร็วจากบ้านฉางที่1กิกนะฮะก็ขยายความเร็ว Wi-Fi ให้ทั่ว EC ให้ได้1กิกทำงานได้ทุกที่ด้วยสปีดที่เร็วมากอันนี้ก็จะทำให้ดึงดูดนักลงทุนว่าโอ้เทคโนโลยีที่มันเร็วนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นจุดแข็งมากถ้าเมืองไทยทำได้เร็วกว่าเนี่ยอย่างเวียดนามยังทำไม่ได้ความเร็วก็ยังไม่ได้นี่มันก็เป็นจุดดึงดูดนักลงทุนหรือคนที่มาอยู่ด้วยเพราะคนที่มาอยู่ก็คงอยากได้อินเทอร์เน็ตเร็วๆนะครับสุดท้ายคือเรื่อง Cyber Security เราก็นึกว่าถ้าเน็ตเวิร์คเราดีแล้วถ้าไซเบอร์ไม่ดีมันก็รั่วคนไม่อยากมาลงทุนต้องไม่ไว้ใจต้องไว้ใจใช่ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องไซเบอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่เราอาจจะเคยชินกับเรื่องที่พอใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะปีหน้าเขาบอกแรนซัมแวร์เนี่ยหรือการแฮกเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นฉะนั้นจะเป็นหัวใจสำคัญที่เวลาคนจะมาลงทุนที่เมืองนี้นะฮะอีซิลิคอนเทคพาร์คเนี่ยถ้าเรามีระบบนี้ไว้ใจได้เนี่ยผมว่าเขาจะมั่นใจที่จะย้ายการลงทุนมาอยู่ที่เมืองไทยครับครับขอบคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดกันบ่อยนะเวลาเราเบนช์มาร์กกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย